องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปวันนี้เวลา16นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล50วันพระราชทานศพท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปณศาลาบรรณรสภาควัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารเขตดุสิตกรุงเทพมหานครท่านผู้หญิงทัศนีบุญยคุปสกุลเดิมอิสระเสนาณอยุธยาเป็นธิดาของพระยาพระรถราชากับท่านผู้หญิงขจรพระรถราชาเกิดเมื่อวันที่9กันยายน2465สำเร็จการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาเอกคณะศึกษาศาสตร์ด้านการศึกษาประถมวัยจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่และผู้จัดการโรงเรียนจิตรดาคนแรกซึ่งได้ถวายการสอนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ด้านครอบครัวสมรสกับนายสมพรบุญยคุปมีบุตร1คนท่านผู้หญิงทัศนีถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่28มิถุนายน2566สิริอายุ100ปี